แล้วเรามาดูของการเล่นชนิดนี้กันเรามาดูบทร้องเล่นของการเล่นอันนี้ก็คือรู้จักหรือเปล่าคะเอาใหม่ไอ้เคให้โขงไอ้เคให้โขงอยู่ในโพรงไม้สักอยู่ในโพรงไม้สักไอ้เคฟันหักไอ้เคฟันหักกัดคนไม่เข้าวิธีการเล่นก็จะแบ่งเด็กๆออกมาเป็น2ฝ่ายนั่นเองฝ่ายหนึ่งจะเป็นอะไรคะจระเข้จระเข้อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นคนที่อยู่บนฝั่งนะคะแล้วคนที่อยู่บนฝั่งก็จะเป็นยังไงคะพูดหลอกล่อให้จระเข้โกรธนั่นเองนะคะก็จะเล่นด้วยจะร้องด้วยบทว่าไอ้เข้ให้โขงอยู่ในโพรงไม้สักไอ้เข้ฟันหักกัดคนไม่เข้าจระเข้เป็นไงโกรธไหมโกรธก็จะไล่งับนั่นเองถ้าจับได้คนนั้นก็จะกลายเป็นจระเข้แทนนั่นเองนะคะอันนี้คือการเล่นอีกหนึ่งชนิดที่ให้ความสนุกสนานกับเด็กๆนั่นเองแล้วถ้าการเล่นชนิดนี้ล่ะคะลูกเล่นอะไรคะนะคะไปจบที่ใครคนนั้นต้องเอานิ้วซ่อนเพราะฉะนั้นแสดงว่าการเล่นชนิดนี้ก็คือการเล่นรวมกลุ่มโดยใช้มือของเราวางไว้ตรงกลางกลุ่มนั่นเองนะคะ1พยางก็คือ1นิ้วนั่นเองนะคะอ้าวไหนลองทดลองดูสิทดลองดูสิเอาล่ะค่ะเอามือวางไว้บนโต๊ะเอามือวางไว้บนโต๊ะแล้วลองเอามืออีกด้านหนึ่งของเราจิ้มลงไปที่นิ้วโป้งแล้วก็พูดว่าจ้ำจ้ำจิ้มมะเขือปอแปะมีไหมไม่มีไม่มีเอาใหม่จ้ำจิ้มมะเขือปอกะท้อหน้าแว่นพายเรืออกอกแอนค่ะเอาใหม่พายเรืออกแอนกะเต้นต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องวู้ต้องหักนิ้วเก็บ1นิ้วนะคะแต่ว่าเวลาที่เราเล่นกับเพื่อนนะคะถ้าคำสุดท้ายไปตกอยู่ที่ใครต้องหักนิ้วคนนั้นแล้วดูที่ว่าคนไหนที่เหลือนิ้วมากที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะนี่คือการเล่นที่ไม่ต้องหาอุปกรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมของคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆ1ภาพที่เราจะเล่นกันนั่นเองนะคะดูภาพนี้ค่ะลูกเป็นการละเล่นอะไรคะอ้าวถ้าอย่างนั้นครูขอวิธีให้เด็กๆบอกวิธีการเล่นได้ไหมได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นมารับใบงานไปนะคะกลุ่มที่1ค่ะแถวที่1ค่ะแถวที่2แถวที่3
แถวที่4ได้ใบงานแล้วนะคะลองดูวิธีการเล่นสิแล้วอธิบายมาให้คุณครูฟังว่าเล่นวิธีการเล่นอันเนี้ยเล่นอย่างไรนะคะเอาหมดได้ยังคะเขียนชื่อเขียนชื่อค่ะลูกเขียนชื่อตัวเองเขียนชื่อเลขที่ชั้นอ่ะใครยังไม่ได้มารับเด็กๆปลายทางอาจจะมีวิธีการเล่นของอย่างอื่นก็ได้นะคะได้แล้วเขียนชื่อของเราลงไปนะคะเขียนชั้นเขียนเลขที่แล้วดูซิว่าการเล่นชนิดนี้คือการเล่นอะไรแล้วบอกวิธีการเล่นมาคุณครูมีภาพให้แล้วจะเอาบทร้องเล่นไหมคะนอกจากเล่นจำจี้มะเขือเปาะแล้วยังเป็นจำจี้อะไรได้อีกจำจี้ผลไม้จำจี้ผลไม้ก็ได้นะคะถ้าอยากได้บทร้องเล่นอันนี้เดี๋ยวคุณครูเปิดให้ลองฝึกเขียนนะคะบทที่คุณครูให้ดูตอนนี้ก็คือบทจ้ำจี้มะเขือเปาะเขียนเองได้ไหมคะเอาละค่ะถ้ายังไม่เรียบร้อยนะคะเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะนะคะการเล่นหรือของเล่นของเรานะคะมีมากมาย